คือคนเนี้ยคือคู่มั่นกับครูไพบูลย์ที่แบบผู้หลักผู้ใหญ่ก็รับรู้หมดใช่ไหมใช่ใช่ใช่นั่นแหละแต่ฉันต้องยอมเสียสละให้เพราะหล่อนท้องไงแล้วฉันก็กะแบบว่าตัดกรรมไปแล้วตอนที่หล่อนมาขอโทษฉันแล้วอ่ะฉันไม่ยุ่งอีกแต่หล่อนเอาฉันไปยุ่งกับคดีเพราะเอาชื่อฉันไปพาดพิงในเรื่องที่แบบจะเอาแกจะต้องเอาชนะเขาอ่ะคุณผู้ชมฮะเรียกได้ว่ามีประเด็นดราม่าโผล่ขึ้นมาอีกแล้วนะสำหรับสาวเอมิราชนวิรันวานิชนี่นะฮะที่ล่าสุดครับอดีตคู่มั่นของครูไพบูลย์นั้นออกมาบอกว่าเธอนั้นกำลังเดือดร้อนหนักนะฮะถึงขั้นที่ต้องเลิกกับแฟนเลยจากสาเหตุที่ต้องเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปเกี่ยวพันกับ2คนนี้ก็คือครูไพบูลย์และก็สาวเอมิราเนี่ยนะฮะก็ทำให้เป็นเรื่องเป็นราวจนเธอเนี่ยต้องเลิกกับแฟนเลยเรื่องราวจะเป็นยังไงคุณผู้ชมครับติดตามได้ในคลิปนี้เลยครับผมหลังจากที่ก่อนหน้านี้ครับทางด้านของครูไพบูลย์แสงเดือนอดีตสามีของสาวเอมิราชนวิรันวานิชออกมาโพสต์แขวะทันทีครับหลังจากที่สาวเอนั้นเพิ่งจะประกาศเลิกรากับหนุ่มปุ๊บปั๊บนะฮะก่อนที่ทางด้านของสาวเอมิราเนี่ยจะออกมาโพสต์ฟาดกลับอย่างดุเดือดจนดูท่าจะกลายเป็นสงครามโซเชียลกันเลยทีเดียวล่าสุดมีประเด็นดราม่าร้อนอีกครั้งครับหลังจากที่อดีตคู่มั่นครูไพบูลย์ซึ่งคบกันก่อนหน้าเอมิราเนี่ยนะครับจะออกมาเผยว่าตอนนี้ตนนั้นเดือดร้อนหนักมากๆหลังจากที่ตัวเองถูกเอาไปเอี่ยวกับความสัมพันธ์ของครูไพบูลย์และเอมิราก่อนจะขอร้องให้สาวเอนั้นเนี่ยมาช่วยเคลียร์กับเธอหน่อยฮะโดยเรื่องราวทั้งหมดครับเริ่มมาจากที่ครูไพบูลย์ออกมาโพสต์หลังจากที่สาวเอนะฮะเลิกกับปุ๊บปั๊บว่ากัมมุนาวัตตีโลโกสวรรค์มีตาฟ้ามีใจสงสัยไหมทำไมบักทนวยกับนางถึงแสดงตัวออกหน้าออกตาปกป้องขนาดนี้แต่สำหรับผมนะสมเพชครับแฮชแท็กเหยียบย่ำใส่ร้ายคนอื่นให้ตัวเองสูงส่งกำรอเวลาก่อนที่ด้านหน้าของเอฮะจะออกมาโพสต์ฉะอย่างต่อเนื่องว่าเดี๋ยวนะตรูเลิกกับผัวตรูก็เลยกลายเป็นคนชั่วติสมองมึงนี่เนาะตรูเลิกกันอาจจะไม่ได้เกลียดกันแต่รู้ไว้ตรูเกลียดมึงไพซิซัวคือมึงให้ถามแน่ท่อดูเป็นเดือดเป็นร้อนจังนะถึงตรูจะไม่มีผัวตรูก็เลี้ยงดูครอบครัวได้ไม่เหมือนเมิงเกาะผู้หญิงกินหรือถ้าเป็นเมียเมิงพิมพ์ตรูสมเพชเมิงคืนนะตื่นมาเจอผัวหน้าตาแบบนั้นไม่ตกใจแย่เลยหรือเมิง2ตัวไม่ต้องมาเดือดร้อนเรื่องของตรูตรูว่าจะปลงหลายครั้งละแต่มาจองเวรตรูตลอดสันดานต่ำจริงๆซึ่งล่าสุดนะฮะข่าวบันเทิงช่อง8ครับเมื่อวันที่8พฤศจิกายนปี2566ที่ผ่านมาเผยข้อมูลที่สาวเอมิรานะฮะเลิกรากับปุ๊บปั๊บคู่มั่นหนุ่มนะฮะแล้วก็บอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับที่มีคนเนี่ยไปโยงเรื่องทนายเก่งเลยเพราะทั้งทนายเก่งและภรรยาทนายเก่งเนี่ยสนิทสนมกับเอทั้งครอบครัวความสัมพันธ์ชัดเจนเป็นแค่พี่น้องเท่านั้นโดยสาวเอมิราเนี่ยนะฮะได้ออกมาโพสต์ชี้แจงเพิ่มเติมนะครับว่าพี่ปุ๊กภรรยาของทนายเก่งเนี่ยมักจะพูดว่ารู้ไหมพี่เก่งรักเอมากนะดูเป็นห่วงน้องตลอดพี่เก่งบอกพี่รักน้องเหมือนน้องสาวพี่จริงๆอยากให้น้องมีความสุขหนูรู้ค่ะหนูก็ฮักอ้ายกับพี่ปุ๊กคือกันขอบคุณที่เอ็นดูหนูมากขนาดนี้ฮีโร่ของอีลาแต่สาเหตุการเลิกรากับปุ๊บปั๊บเนี่ยนะก็เคยออกมาพูดว่าไลฟ์สไตล์ของทั้งคู่นั้นเนี่ยไม่เหมือนกันสาวเอมิราเนี่ยก็เริ่มมีชื่อเสียงนะฮะในการไลฟ์ขายของต่างๆแต่ปุ๊บปั๊บเนี่ยไม่ชอบออกกล้องอยากจะอยู่ส่วนตัวแต่สาวเอเนี่ยต้องไลฟ์ขายของเพื่อทำมาหากินแต่ก็เลิกกันด้วยดีซึ่งเอเนี่ยฮะก็บอกชัดว่าไม่เคยเกลียดกันแต่ล่าสุดมีข้อมูลสาวรายหนึ่งคุณผู้ชมฮะซึ่งเคยเป็นคู่มั่นของครูไพบูลย์ก่อนที่ครูไพบูลย์เนี่ยจะมาเจอเอก็ได้มาร้องเรียนว่าตัวเองเนี่ยกำลังเดือดร้อนเพราะเอเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำให้สาวรายนี้ต้องเลิกกับแฟนแต่ไม่ใช่เพราะว่าเอเนี่ยไปแย่งแฟนคนนี้นะแต่เพราะว่าแฟนคนปัจจุบันของสาวรายนี้รู้เรื่องราวของครูไพบูลย์เอมาตลอดและให้สาวรายนี้เนี่ยเลิกยุ่งกับ2คนนี้ไม่ต้องไปสนใจแต่เมื่อเอกับครูไพบูลย์เนี่ยมีเรื่องฟ้องร้องกันต้องย้อนในสำนวนเอต้องพูดถึงว่าเขาคบคนนี้เขามาหลอกบอกว่ากำลังจะเลิกกับคนนี้โดยมีการเอ่ยชื่อสาวรายนี้ในสำนวนคดีทำให้ตำรวจต้องเรียกสาวรายนี้มาเป็นพยานปรากฏว่าแฟนคนปัจจุบันของสาวรายนี้เกิดความไม่พอใจไม่โอเคก็เลยมาขอเลิกกับสาวรายนี้ฮะทั้งที่เป็นเรื่องราวในอดีตไปแล้วซึ่งสาวรายนี้เนี่ยก็ได้เล่าเรื่องราวนี้นะฮะให้พิธีกรในรายการฟังโดยเธอเนี่ยก็พูดถึงสาวเอมิราว่า
ตอนนั้นเนี่ยเธอก็ทำเขาเสียใจเพราะเขาเนี่ยกำลังหมั้นกันแล้วเธอมาท้องกับครูไพบูลย์ก็เจ็บช้ำมาแต่เธอมาขอโทษฉันแล้วฉันก็จบแล้วพอกันแค่นี้ตัดกรรมแล้วแต่ก็ยังพาฉันมาเอี่ยวอีกทำให้เดือดร้อนมากล่าสุดต้องเลิกกับแฟนอีกไม่เหลืออะไรแล้วเพราะแฟนคิดว่าทำไมไม่เลิกสักทีซึ่งสาวรายนี้ก็เล่าว่าเอเนี่ยเคยมาขออโหสิกรรมขอโทษเขาก็ได้ตัดกรรมมีแฟนใหม่ไปแล้วแต่กรรมยังไม่หมดยังเอาชื่อเนี่ยไปพาดพิงในคดีคู่มั่นเก่าครูไพบูลย์บอกว่าตัวเองเนี่ยไม่มี FC ไม่มีทนายปกป้องพูดอะไรก็เสียงดังไม่เท่าฝากถึงเอว่าตอนนี้เนี่ยกำลังเดือดร้อนอยากให้เอเนี่ยมาเคลียร์หลังบ้านด้วยซึ่งก็เรียกได้ว่ามีประเด็นถาโถมเข้ามาได้ไม่เว้นแต่ละวันจริงๆคุณผู้ชมฮะคงจะต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าสาวเอจะออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้นนี้อย่างไรบ้างนะฮะต้องรอติดตามกันต่อไปท็อปดาราไม่พลาดนำมาอัปเดตอย่างแน่นอนครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel ท็อปดาราและเพจ Facebook ท็อปดาราได้เลยนะครับ